ือหัวใจนักสร้างบารมีที่ไม่ท้อแท้ต่อการทำความดีของกัลยาณมิตรทั่วไทยกระแสการทำหน้าที่ชวนบวชจึงกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะแต่ในครั้งนี้กระแสชวนบวชพระรุ่นเข้าพรรษาจะคึกคักสักแค่ไหนอเลิร์ตเบิกบานกันอย่างไรต้องตามไปที่จังหวัดลพบุรีเพราะวันนี้กัลยาณมิตรจังหวัดลพบุรีร่วมกับนักเรียนนักศึกษาเด็กดีวีสตาร์ขออาสาออกทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มีการประชาสัมพันธ์ชวนบวชพระรุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยรุ่นที่6ค่ะจังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์อบรมทั้งหมด4ศูนย์อบรมตั้งอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทรัพย์เจริญอำเภอชัยบาดาลพำนักสงฆ์บวรบรรพตอำเภอเมืองลพบุรีทุดงคสถานพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมและศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรีอำเภอโคกสำโรงค่ะครั้งนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่และกลุ่มกัลยาณมิตรเมืองลพบุรีพกพาโอกาสไปประกาศถึงในชุมชนมุ่งตรงถึงตัวบุคคลเพื่อเปิดใจชายแมนๆให้พร้อมใจออกบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมเปิดใจพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งชายหญิงให้ไปชักชวนบุตรหลานมาบวชสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในพรรษานี้ค่ะการบวชในพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องที่ดีมากเป็นทางของชีวิตที่จะสร้างชีวิตตนเองให้สะอาดสงบสว่างได้เพราะว่าการบวชนั้นจะพูดถึงประโยชน์จะได้รับประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งบิดามารดาทั้งสังคมสร้างให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันฉะนั้นท่านทั้งหลายจะได้มาบวชหรือญาติโยมได้ไปชักชวนบอกบุญให้มาบวชได้ชื่อว่าสร้างบุญอันยิ่งใหญ่เพราะได้ชื่อว่ามาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปแต่ผมก็คิดว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เข้าโครงการนะครับเพราะว่าจะได้อบรมฝึกวินัยกล่อมกล่าวจิตใจฝึกวินัยก็คืออะไรครับก็คือการที่จะต้องตื่นแต่เช้าขึ้นมาทำวัดตรวจมนต์บิณฑบาตทำกิจของสงฆ์แล้วก็เรื่องของกล่อมกล่าวจิตใจก็คือการศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักพุทธศาสนาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเอาไปใช้จริงๆแล้วผมคิดว่ามีประโยชน์ก็จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขก็จะทำให้หมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีความสุขตำบลก็เป็นตำบลที่น่าอยู่อำเภอก็น่าอยู่แล้วก็ประเทศชาติก็จะน่าอยู่ด้วยก็ยินดีสนับสนุนครับด้วยพลังของทีมใหญ่ที่มีจุดมุ่งหมายเป็นหนึ่งเดียวกันการประชาสัมพันธ์ชวนบวชจึงขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆกัลยาณมิตรทุกวัยได้ร่วมใจทำหน้าที่ด้วยความสามัคคีแบ่งหน้าที่กันอย่างขันแข็งทั้งการเดินขบวนชวนบวชเดินแจกใบโบรชัวร์การแนะนำข้อมูลในการบวชเปิดบูธประชาสัมพันธ์การให้คำแนะนำแก่ผู้สมัครบวชรวมถึงการเข้าไปประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดบวชในพรรษานี้ให้ขยายครอบคลุมทุกชุมชนในเร็ววันค่ะวันนี้หนูมาชวนคนบวชนะคะหนูภาคภูมิใจมากที่ได้มาชวนคนบวชหนูก็อยากชวนคนมาบวชเยอะๆเพราะศาสนาของเรามีพระน้อยก็อยากจะให้มีพระมากๆ มากขึ้นก็อยากขอชวนพวกพี่ๆลุงป้าลุงมาบวชกันเยอะๆนะคะจุดประสงค์ก็คือที่อยากให้เด็กๆมาร่วมในโครงการนี้เพราะว่า1เราจะได้ปลูกฝังคุณธรรมนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะอย่างน้อยๆนะคะญาติโยมหรือสาธุชนที่เขาเห็นเด็กๆเนี่ยรวมพลังกันทำความดีนะคะเขาก็จะได้เกิดความรู้สึกว่าวันนี้เด็กๆยังอยู่ไม่ได้เลยเด็กๆยังอยากทำความดีและชายแมนๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องอยากทำความดีเช่นกันเด็กๆมาชวนบวชแล้วเขาก็จะอยู่ไม่ได้นะคะการบวชในครั้งนี้นะคะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเมื่อเพียงเข้าสู่เขตฤดู
้นะคะเป็นทุกภาคส่วนนะคะของจังหวัดลพบุรีพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีนะคะช่วยกันนะคะรับบุญใหญ่นะคะในการเชิญชวนบวชในวันนี้ค่ะรู้สึกปลื้มเป็นมากๆเลยค่ะทุกครั้งนะคะที่มีการบวชเนี่ยไม่ว่ามันจะติดต่อกันยังไงนะคะแต่มีคนบวชเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบุญของพี่น้องชาวไทยเรานะคะที่เรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะก็ถึงแม้ว่าจะบวชกันบ่อยๆแต่ก็ด้วยความที่เราเป็นชาวพุทธนะคะเราก็ศรัทธานะคะและที่สำคัญเลยนะคะก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะเป็นบุญใหญ่ที่พวกเรานะคะต้องร่วมกันนะคะร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาเราค่ะก็เห็นด้วยกับทางวัดพระธรรมกายนะคะที่มาสนับสนุนแล้วก็คือมาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่นับถือศาสนาพุทธเข้าบวชในครั้งนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยจัดงานบวชลูกชายนะหมดเป็นแสนแต่บวชได้แค่3วัน7วันแต่กับเมื่อปีที่แล้วลูกเข้าบวชพระธรรมกายเนี่ยยังไม่สึกเลยค่ะเพราะว่าเขาซึ้งในที่ว่ามีการอบรมเขาชอบในการอบรมของพระอาจารย์นะคะก็จริงๆแล้วใจกำนันถ้าที่ถามฉันเนี่ยว่าดีไหมดีมากๆเลยที่ว่าเขาเรียนเขาแบบได้บวชแล้วก็ได้เรียนธรรมอย่างรู้แก่นแท้ของศาสนาจริงๆไม่ใช่บวชแบบบวชเพื่อสนุกแล้วก็บวชตามประเพณีชาวบ้านค่ะด้วยความจริงใจจึงสามารถเปิดใจชายแมนๆทั้งหลายให้เข้ามาสมัครบวชโดยไม่รีรอค่ะภาพเหล่านี้สร้างความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ทำหน้าที่ทุกท่านสร้างความชื่นชมอนุโมทนาให้แก่ผู้พบเห็นและที่สำคัญคือการสร้างโอกาสให้แก่ชายแมนๆผู้จะได้รับประโยชน์เมื่อออกบวชทั้งประโยชน์ต่อตนเองต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณต่อสังคมและต่ออายุพระพุทธศาสนาไทยสิ่งเหล่านี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากขาดกัลยาณมิตรผู้ทำหน้าที่ชวนบวชทั่วไทยค่ะดังนั้นเราจึงไม่ควรปล่อยวันเวลาให้สูญเปล่าต้องลุกขึ้นมาร่วมทีมรวมใจจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนบวชพระ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยไปพร้อมๆกันทั่วประเทศค่ะใจมีวิธีการสอนนะฮะมีการอบรมนะครับอย่างมากที่สุดนะครับมากยิ่งกว่านะครับมากยิ่งกว่าที่ทราบมานะครับตรงนี้ก็มีความรู้สึกประทับใจอย่างพูดง่ายลูกชายโบสถ์ในประทับใจอย่างประทับใจอย่างสดซึ้งคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ทราบซึ้งตรงนี้นะครับก็เอาไปปฏิบัติตัวนะครับในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องนะถ้าทุกคนนั้นมีความทราบซึ้งตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าเป็นผู้นำของตัวเองนะครับแล้วของครอบครัวนะฮะแล้วรวมถึงของประเทศชาติด้วยขอให้สนุนให้บุตรหลานเข้าบวชโครงการนี้มากๆอย่าคิดว่าเพียงแสนรูปมากๆอันนั้นยิ่งดีนะครับเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธถ้าการบวชเนี่ยมากๆเพราะว่าโครงการเพียงแสนรูปถ้ามากกว่าแสนยิ่งดีใหญ่นะครับเพราะว่าฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีบุตรหลานอายุครบบวชนะครับอยากเห็นลูกหลานเป็นคนดีของสังคมอยากเห็นลูกหลานตอบแทนบุญคุณเราอยากเห็นลูกหลานนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นคนดีของสังคมนั้นก็ขอให้ทุกท่านสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าบวชมากๆครับ